เอาละครับคู่2นะครับถือว่าถูกคู่ทีเดียวนะครับนักชกมุมแดงมีโชคบางกอกอะไหล่ยนต์นะครับลูกศิษย์ของนักบินเปรมชัยนักชกจากอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรนะครับอายุ20ปีสูง170ซมซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอบุญช่วยนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะเทนเดอร์น็อกเอายก5นะครับนาตาลีสิทธิ์วิลาชาติมาที่อุตกรนะครับแล้วก็ชนะเทนเดอร์น็อกเอายก3เพชรเจริญทองมวยไทยยิมนะครับที่อุตกรเช่นเดียวกันครับครับส่วนทางด้านนี้รันน้อยนะครับมุมน้ำเงินครับในวัย21ปีจากเกาะลันตาครับจังหวัดกระบี่ครับเมื่อสักครู่นี้เกาะสมุยชนะไปแล้วนี่เป็นเด็กจากเกาะลันตาครับก็ศึกษาอยู่ชั้นม .6 นะครับซ้อมที่ค่ายมวยกอแสงจันทร์บางพลัดกรุงเทพมหานครนะครับมีคุณสาริศแสงจันทร์ครับเป็นหัวหน้าคณะ80ครั้งชนะ65แล้วก็แพ้15ครั้งนะครับ3ผลงานหลังชนะคะแนนกฤษณะสิงห์ป้อมปราบแพ้คะแนนสำออยน้อยกว่าผู้สุวรรณนะครับล่าสุดชนะคะแนนโคกิพุ่มพันม่วงเอาละครับมาดูนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าทางด้านของมีโชคนี่ต้องบอกว่าสดเหลือหลายครับนักบินเปรมชัยนี่นำเสนอเลยทีเดียวนะครับชนะน็อกยก1วิเศษมณีหอจบสมุนชัยชนะน็อกยก3เพชรเจริญทองมวยไทยชนะน็อกยก5เพชรภูธรสิทธิ์วีรชาติครับ3ไฟหลัง3น็อกครับน่าสนใจแล้วครับพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์ครับฝากหน่อยนะครับพี่น้องชาวทางใต้นะครับที่ใกล้จังหวัดสตูลครับเป็นรายการมวยการกุศลครับรายได้นั้นมอบให้กับโรงเรียนในเขตอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลครับวันที่11พฤษภาคมนี้ที่สนามมวยชั่วคราวหน้าที่ว่าการอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลกับศึกเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์ควนกาหลงบวกสเดชพันธ์ผู้การกุศลเอาเลยครับโอ้โหมาคุณป๋องพูดยังไม่ขาดคำเอาละครับเปิดเกมดุเลยครับทางด้านมุมแดงมีโชคบางกอกอาลัยยนต์อยากกระพริบตานะครับแฟนมวยครับมีโชคนี่กำลังมั่นอกมั่นใจนะครับโอ้ดูครับจังหวะฮุกขวาเปิดเกมแต่หัววันเลยครับเจ้ามีโชคคนนี้คนละคนกับมีโชคปอเหยียบเพ็งนะครับคนละคนกันนะครับคนนี้มีโชคจากเรืองนกทายโสธรครับมีโชคปอเหยียบเพ็งนี่จากสงสารสงสารนครราชสีมาครับคนละรุ่นกันเลยนะมีโชคนี้รุ่นใหญ่หน่อยน้ำหนัก117แล้วครับนี่ครับมาถึงก็เปิดเกมเลยสงสัยจะรีบไปเก็บผ้าที่บ้านนะช่วงนี้ฝนตกด้วยฝนตกครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกครับแล้ววันนี้มวยดุด้วยครับคู่แรกของเราก็ไม่ครบ5ยกแล้วครับมันเฮี้ยนเลยนะวันนี้นะสัญญาณของความดุเด็ดเผ็ดมันแล้วก็เปิดเกมดุกันก็เฮี้ยนมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับสันพลันชัยก็แพ้น็อกตวงซับต่ออิทธิพรนะครับสิงห์พยัคฆ์ก็แพ้คะแนนเพชรมรกตมาเทียก็ชนะเทเลกันน็อกเอาท์โรนชัยพานสมบูรณ์ครับดีเซเล็กเอ็มยูเดนก็ชนะน็อกชนะของฟ้าสถานนำแสงก่อสร้างครับนี่คือคู่มวยที่ผ่านมานะครับในรอบบ่ายส่วนศึกมวยไทยเกียรติแท้ของเรานะครับน็อกหนึ่งแล้วนะครับรันน้อยน้ำเงินยังนิ่งๆอยู่เลยครับรอเป็นเพียงยกแรกต้องบริหารกำลังให้อยู่ด้วยสู้กัน5ยกนะครับถ้าไม่มีอันน็อกเกิดขึ้นนี่ฉะนั้นกำลังก็ต้องเผื่อเผื่อขาด้วยนะครับเอาละครับมาดูครับโอ้ตวัดขวาครับแม่ต้องระวังนะครับจังหวะเตะก้านคอครับแต่ว่านิรันดร์น้อยนี่ก็ยังป้องกันได้ดีเจ้ามีโชคเนี่ยถือว่าประสบการณ์โชคโชนเนี่ยถือว่าผ่านถึงเหนือเสียตายมาโชคโชนแล้วครับชื่อเดิมก็คือเจ้าเพชรวณีสศักดิ์มีชัยครับครับเก๋าเกมมากครับนักมวยคนนี้อย่าลืมนะครับพี่น้องชาวสตูลครับที่11นี้ให้กำลังใจสารเชษฐ์กันครับโดยการจะสมรายได้นี่มอบให้กับโรงเรียนในเขตอำเภอควนกาหลงทุกโรงเรียนเลยครับควนกาหลงจังหวัดสตูลคู่มวยก็สุดยอดทั้งนั้นเลยครับพักก่อนครับกับประเพณีบุญบั้งไฟที่เกษตรวิสัยดงครั้งใหญ่มาแล้วครับเป็นงานประจำปีนะครับเรียกฟ้าเรียกฝนของพี่น้องชาวดงครั้งใหญ่ก็เป็นศึกดงครั้งใหญ่บ้างไฟล้านการกุศลครับศุกร์ที่11พฤษภาคมนี้ที่เวทีมวยบ้านดงครั้งใหญ่ตำบลดงครั้งใหญ่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับโดยรองอบต.เฉลิมพลพรหมพิลาจัดนะครับแล้วก็มีทีมเสือดำร้อยเอ็ดประกบคู่มวยนพรัตน์เจอคงฤทธิ์เพชรบุรพาเจอสุดหล่อพร้อมมวยดีไม่น้อยกว่า15คู่นะมวยนั้นชกกลางวันครับเริ่มชกเวลา12นาฬิกาคือเที่ยงตรงครับครับมาตามกันต่อนะครับคู่ที่2ยกที่2ครับเกมก็ยังชิงจังหวะกันอยู่ครับมวยซ้ายนะครับกางเกงแดงเจ้ามีโชคบางกอกอะไหล่ยนต์นี่ครับซ้ายมาอีกแล้วครับพยายามจะโต้ขวาก็ยังติดบังแล้วครับนิรันดร์น้อย
ขวากับซ้ายอีกหนึ่งคู่ครับก็จะคล้ายๆกับคู่แรกครับที่ผ่านไปมวยขวากับมวยซ้ายขวามาครับเริ่มที่จะออกหนักๆเน้นๆบ้างแล้วครับนิรันดร์น้อยแต่วงในมีลูกขวางครับมีโชคเกมจังหวะของมีโชคมวยซ้ายพร้อมสดขึ้นมาครับอีกท่านหนึ่งของเขาที่เข้ามาโด่งดังตรงนี้นะครับในทีมของเกียรติเพชรโอ้ยคุณเบียร์เกียรติเพชรแล้วก็คุณชุนเกียรติเพชรครับการสนับสนุนแง่สาดแข้งซ้ายด้วยความมั่นคงมั่นใจนะครับเมื่อสักครู่มีซ้ายจากอุบลนี่เข้าที่2ครับมีเกมซ้ายจากยโสครับจังหวะที่แยกตัวมาจากอุบลอีก1จังหวะออกขวามาครับโต้ซ้ายไม่ได้ครับทางด้านของมีโชคเป็นคนยโสแต่ว่าไม่ใช่คนยิงนะดูฮะไม่ยิงหรอกครับอันนี้ยโสทองครับแฟนประชาธิปไตยบ้างไฟโก้แตงโมหวานข้าวสารหอมูดักแทงครับมีจุดขายอะชกทรงมีของทางด้านมีโชคเนี่ยมีจุดขายครับเหมือนกับกุหลาบดำเนี่ยมีประเภทซ้ายนกขวานับเตะหนักต่อยแรงครับเตะหลุดนะครับทางด้านของนิรันดร์น้อยครับเตะหลุดปุ๊บมีเจอซ้ายปั๊บเข้าให้เอาฮุกขวามาครับตีเข่าขวาครับนิรันดร์น้อยตีเข่าขวาครับนิรันดร์น้อยมาดูครับมาดูว่านิรันดร์น้อยครับจะพามีโชคไปทัวร์เกาะลันตาได้หรือเปล่าเดี๋ยวพยายามจะเกาะในครับแต่ว่ายังจับไม่ได้ถนัดถึงจังหวะวงนอกแต่มีโชคมีแข้งซ้ายนะครับนี่ครับนิรันดร์น้อยยังหาช่องนะที่จะโต้กลับครับบังให้อยู่ด้วยครับซ้ายเอาซ้ายกับขวาพยายามโต้คืนเหมือนกันมีโชคมีแกไม่รู้จะไปหมัดหรือไปแข้งก่อนครับดูวงในวงในต่างฝ่ายต่างล็อกคนละข้างตีไม่ได้แน่กรรมการสุภาพบุญรอดแยกออกมาลูกพี่อย่างนักบินเต็มชัยไม่ได้มาเชียร์นะครับติดผ้าป่าอยู่ที่กลางใหญ่เครื่องในอุบลครับบ้านเกิดครับดูหน้าจอเนชั่นทีวี22อยู่เอาซ้ายครับนี่ครับเตะให้ลูกพี่ดูหน่อยเอาขวาก็ได้ครับเอาเจอแม่คืนด้วยขวาท่านควันครับนิรันดร์น้อยครับดูครับเกมจริงจังหวะกันจัดกันเน้นๆเลยแหละครับแล้วครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับขอบคุณยาบำรุงร่างกายเกล็กคูเกล็กคูสู้ไม่ถอยครับยาสตรีแพนเค้กโตโยต้าไฮลักซ์ลีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตนมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสหกรณ์โคโนวาน้ำเย็นโดยคุณอมรทงคบโตโยต้าเคมอเตอร์ครับศูนย์การขาย21แห่งศูนย์ขอนแก่นยามองเขียวสมุนไพรตราโพราของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญทามบุตรติดอยู่ข้างขวดยกที่3มีโชคกางเกงสีแดงครับนิรันดร์น้อยกางเกงสีน้ำเงินขวางมีโชคขวางและน้อยหิ้วครับแต่ว่าคนหนึ่งล็อกคนหนึ่งขวางไม่ถนัดเอาซ้ายกับขวานี่ครับยกที่แล้วดูนอกยกนี้ดูในครับแต่ว่าในเนี่ยยังตีกันไม่ได้อันโทสุภาพแยกออกมาครับเดินแล้วนะครับนิรันดร์น้อยครับเข้าไปปั้มเข้าไปฟัดดูว่าใครจะจับได้เปรียบใครจะจับได้ดีก็ต้องระวังนะครับแขนซ้ายอย่าไปยุ่งกับเชือกครับออกมาก่อนไม่ได้นะห้ามเกี่ยวเชือกนะไหนนะครับต้องตีให้โปร่งใสนะครับอาศัยเชือกไม่ได้ครับวงในนี่นี่ละน้อยเริ่มมีเหลี่ยมตีกอดสะพายเล่นก็ตีกันได้ครับแล้วครับวางแผนไว้อย่างนั้นนะครับทางด้านของนิรันดร์น้อยครับโอ้ยเนี่ยครับยกนี้ถึงตัวเร็วครับยุ่งเหมือนกันนะครับทางด้านของมีโชคครับแกก็พยายามเก็บ1 2 3นี่เก็บกวาดมาเรียบครับพอมายืนระยะแบบนี้ครับโอ้ยเสียบซ้ายสวยครับมีโชคนายนี่ยังไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่คู่นี้นะครับเดินนะครับนิรันดร์น้อยหมดเข้าไปครับขวานำจะเข้าไปขวานี่เอาคอมาล็อกได้ไหมแม่ก็ตั้งแขนไม่ให้จับครับมีโชคแต่ดูความพยายามของนิรันดร์น้อยครับต้องสู้แล้วครับยกนี้มีในนี่ที่จะเบียดได้ครับอยู่นอกเนี่ยโดนซ้ายของมีโชคได้เหลี่ยมในล้มไม่ลงครับทำท่าจะเสียหลักเล็กน้อยครับเอาแล้ววงในของมีของด้านนิรันดร์น้อยน้ำเงินมีเสียงเฮขึ้นมาโอ้เนี่ยครับเดินเอาเตะขวาครับเอาเตะหลุดเจอเข่าซ้ายของมีโชคครับมีโชคนี่ต้องโต้นะครับไม่งั้นนิรันดร์น้อยนี่ได้ใจเลยครับอยากให้คู่ต่อสู้ได้ใจนี่ครับเดินเลยครับชนไว้ก่อนครับนิรันดร์น้อยเกาะแม่แต่ว่าขึ้นไม่ได้ครับขึ้นคอไม่ได้
อยู่ในช่วงปลายยกที่3ครับมีโชคสดมากแล้วยังไม่ครบ5ยกไงถึงชนะผู้ต่อสู้ไม่ครบ5ยกแต่วันนี้ดูว่าเกมยาวๆจะเป็นอย่างไรบ้างครับนี่รันน้อยก็พยายามสู้ยิบตาไม่สู้ไม่ได้แล้วครับบนเวทีครับต้องพยายามหาทุกช่องทางทุกยุทธวิธีครับให้ได้รับชัยชนะโอ้ยแข้งขวามาครับมีรันน้อยต่อยไม่โดนนะครับแต่ว่าได้แข้งอาศัยลูกขยันด้วยนะครับโอ้ยแข้งขวาครับมีโชคยังไงครับฮุกขวาแทงขวาครับมีรันน้อยแทงขวามามีโชคมีเหลี่ยมมาช่วยตีตามไม่ตีนะครับแม่แต่ก็ยังยิ้มได้อยู่นะนี่ครับเจอจังหวะเข้าเบรกของเจ้ามีโชคครับแหมเร่งเครื่องมาได้ดีแล้วครับที่ดันน้อยพักให้น้ำกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อกลับมาเชียร์ต่อนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณเพิ่มเติมกันหน่อยกับหลอดไฟโคมไฟไฮเทคแฟร์คอฟฟี่ไลท์บัวชนคนสู้ของหนวดสตอครับกาแฟสำหรับท่านชายสนใจก็0636264661แล้วก็ขอบคุณในด้านของภูพีนะครับบริษัทพรเทพากรุ๊ปจำกัดครับหลินจืดถังตังถังเช่าแท้พิชิตโรคช่วยบำรุงร่างกายลดอาการเหนื่อยล้าเสียแขกมาแล้วครับจัดต้องแจกเสียแขกจัดอีกแล้วครับ15พฤษภาคมนี้ลุงพินีครับพระจันฉายพิเกษันชัยมวยไทยยิมเจอวรวุฒิบาวียินนี่ฮะไม่คาดไม่แล้วไม่ต้องชกก็ต้องได้ชกกันนะครับครับ15นี่ครับลุงพินีครับคู่เอกครับยกที่4นิรันน้อยเร่งสปีดขึ้นมาครับแม่แต่ว่ามีโชคนี่ก็ยังไม่เปิดโอกาสนี่ครับรอจังหวะสองก็เตะซ้ายเข้าไปซ้ายดอกนี้ครับแต่ว่าเสียงเชียร์ของนิรันน้อยครับเสียงสวรรค์ก็ยังมีอยู่นะครับโอ้ซ้ายอีกแล้วครับนิรันน้อยจะเข้าไปจับได้หรือเปล่านี่ครับไหนๆก็ฝ่าตรงแข้งเข้ามาแล้วครับจับชุดนี้ว่ายังไงจะทำได้ดีขนาดไหนครับมีโชคเลยคอยโต้ไว้ทุกดอกเลยเพียงทุกเม็ดเสียงเชียร์ของมีโชคนี่ดังตลอดครับลูกนี้ขวางคำยันเอาไว้เอาหน้าซุกเข้าไม่ได้ทำให้ตีไม่ได้เหมือนกันครับนิรันดร์น้อยวงในเดินต่อนะครับยังไม่ท้อนะครับโหแม่ฮุกซ้ายไปก่อนนะครับแต่ว่าเจอข่าวซ้ายของมีโชคครับเริ่มเงียบไปแล้วนะครับการมวยเงียบเนี่ยแต่ว่านิรันดร์น้อยนี่เงียบไม่ได้ครับจะต้องหาทางนะครับจะเข้าไปแก้สถานการณ์ยังไงครับดูครับแต่ดูต้องมีโชควันนี้นี่ยังไม่ยุบไม่ย่นให้เห็นครับแฟนมวยเงียบนี่ก็เหนื่อยหน่อยแล้วครับเพราะว่าตีหนักก็เหมือนตีเบาเหมือนตีไม่เจ็บเลยเสียงเชียร์ไม่มีน้องแฟนมวยนี่ยอมแล้วครับแต่ว่านักมวยยังไม่ยอมครับขวาพลาดอีกครับนิรันดร์น้อยโดนซ้ายครับพลาดแล้วโดนลงโทษทันทีจังหวะในก็เนี่ยขึ้นคอไม่ได้จะมีโชคคือบล็อกแขนเอาไว้ครับไม่ให้นิรันดร์น้อยนี่จับได้ถนัดซ้ายยาวๆต้องลงทุนแล้วครับนิรันดร์น้อยโอ้ถึงตัวกดคอลงมาอีก117ปอนด์ครับวันนี้ลองดูแล้วครับคู่นี้ถึงตรงนี้ต้องบอกว่างานช้างแล้วครับพี่แกนี่ครับเจอซ้ายเพชรนี้ถอยเลยครับโอ้เอาหมัดขวาครับเมื่อสักครู่นี่ทำเป็นเล่นไปครับมีโชคจนยอมไม่ได้นะครับต้องโต้ต้องเพียงครับแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งทุกมวยเลยออกอาการยอมมันต้องวิ่งได้ครับนี่ต้องเพียงไว้ต้องสู้ครับเดินครับนี่รันน้อยครับเดินอย่างมีความหวังครับแต่ว่าโอ้มีโชคมีแกแกร่งทั่วแผ่นจริงๆนะครับแล้วก็อาวุธนี่มีครบทุกอย่างนะครับนอกได้ในดีครับมีทุกอย่างเลยครับสุภาพบุญรอดแยกออกมาครับความหวังชักจะริบหรี่นะครับลูกหนักนิรันดร์น้อยก็เป็นรองทางด้านของมีโชคด้วยครับเอาละครับมีโชคจะเก็บไม่เก็บนะครับ3ไฟหลังนี่3น็อกนะครับต้องบอกว่าถอยหลังไป5ไฟแล้วกันครับ5ไฟครับของเขาครับ5น็อกมาแล้วครับสถาปนาฟ้าขาวคืนสู่เหย้าชาวสตรีทุ่งสง17พฤษภาคมครับเริ่ม 16:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับขออประเสริฐธานีรัฐอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฝากข่าวมาครับและก็ทางด้านของชมรมมวยแชมป์ภาคใต้นะครับก็จะยกฐานะเป็นสมาคมมวยแชมป์ภาคใต้แห่งประเทศไทยประชุมจะขออภัยครับเมื่อกี้แล้วก็อย่าลืมนะไปแล้วครับขออภัยด้วยครับสึกเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์ควรการหลงนะครับบวกสเดชพันธ์ครับโดยพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์ศุกร์ที่11พฤษภาคมนะครับที่เวทีชั่วคราวหน้าที่ว่าการอำเภอควรการหลงสตูล
นะครับแม่สาวเชษฐ์จัดหนักจัดเต็มเลยพี่ป๋องครับไปดูเจ้าเสือใหญ่เด่นสะบัวคงไผ่ก้าประจนอองลีเกตไพลินนะครับดากี้กับกายสิทธิ์แตกหักกันแล้วก็ศิวกรมงคลชัยครับถือว่าเป็นมวยที่น่าดูทุกคู่เลยนะครับเจ้าเสือใหญ่ก็เพิ่งจะคว้ายอดเยี่ยมของลูกนี้ด้วยการเข่าลอย2ชั้นเอาชนะน็อกทีโร่เพชรเกียรติเพชรจะไปเจอเด็ดสะบัวฮะครับน้ำหนักนี่125ซะด้วยครับคงไผ่กับกล้าพยอมพี่วิกหมอชิดนี่ก็ต่อยกันไฟแลบมาแล้วครับพี่แกครับดูกันไม่ออกบอกกันไม่ถูกอองรีกับเพชรไพลินน้ำหนักของเพชรไพลินนะครับดากี้กับกายสิทธิ์นี่ต่อยกันทีไรนี่สนุกทุกครั้งครับเอาอีกครับศิวกรมงคลชัยแฟนมวยได้เห็นกันทั่วประเทศแล้วทางหมอชิดครับโอ้โหเป็นคู่ที่ทางด้านคุณชุดสมบูรณ์ให้สวัสดีได้ทำงานแบบเรียกพี่น้องแฟนมวยชาวใต้ต้องมาดูต้องมาชมกันเยอะๆเลยนะครับ11พฤษภาคมที่สนามมวยชั่วคราวหน้าที่ว่าการอำเภอควนกาหลงครับเป็นบ้านเกิดของทางด้านท่านสวัสดิ์เลยครับสำนึกรักบ้านเกิดและจัดการกุศลนะนึกถึงสมัยที่สารวัตรเขาเรียนโรงเรียนในเขตควนกาหลงฮะทีนี้ก็นำคุณงามความดีตรงนี้ฮะมอบให้กับบ้านเกิดของตัวเองครับโดยการจัดการกุศลดีๆอย่างนี้ครับครับนะขบวนเวทีตอนนี้นี่ร้านน้อยก็ช้าแล้วครับอุ้ยโอ้แม่แถวว่าเมื่อสักครู่นี่กะเสียงดวงเลยครับโอ้เสียงดวงนี่ครับแม่ศอกขวาเมื่อสักครู่นี้ก็เติดเต็มกระโดงคานี่ก็มีโอกาสหงายท้องสูงนะครับเรียกว่าชักกันทั้งประเทศเลยนะครับแบบนี้ครับถ้าโดนก็ถูกหวยรางวัลที่1ครับแม่กำลังจะทำสถิตินี่ครับแล้วก็จับเลยครับ6น็อคครับก็ยังรักษาสถิติไว้ได้สวยงามเลยนะครับมีโชคคนนี้โอ้ติดตามนะครับครั้งต่อไปชกกับใครดีเพราะว่าคู่นี้ก็เป็นการชนะแบบเทคนิคอลน็อกเอาท์แล้วครับกรรมการยุติการชกเลยครับน็อกครับ6ไฟครับยกสุดท้ายพอดีครับ6ไฟหลัง6น็อกเลยครับเนี่ยครับมีโชคบางกอกอะไหล่ยนต์ครับแจ่มครับแจ่มเหลือเกินนะครับนักมวยจากเมืองบั้งไฟโก้ครับยะโสธรครับพักก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูคู่ต่อไปครับรองคู่เอกน่าดูเป็นอย่างยิ่งครับ